น้อมกราบคติธรรมคำสอนพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนำทางชีวิตชาแนลวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังทุกท่านคะ10ข้อห้ามที่โบราณว่าไว้ไม่ควรทำตอนอยู่ในบ้านแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรทำไมไม่ควรทำทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยโดนผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทำโน่นทำนี่ในบ้านเป็นประจำบางก็ว่าห้ามเหยียบธรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่บางก็ว่าห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวเพราะจะได้สามีแก่บางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วจะเชื่อได้จริงหรือไม่นำทางชีวิตชาแนลจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ 1. ห้ามเหยียบธรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เราเหยียบธรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่า90กันมาว่าที่ธรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นกลอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากบ้านทรงไทยสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆเอาไว้ดักฝุ่นและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดงคานเล่นจนตกลงไปในน้ำนั่นเองค่ะ 2. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืนก็อาจจะเผลอไปกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ถุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของไปกองรวมกันกับขยะนั่นเอง 3. ห้ามตากผ้าข้ามคืนว่ากันว่าที่คนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตากผ้าข้ามคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากการตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จเปียกฝนหรือเปียกน้ำค้างที่สำคัญอาจจะมีสัตว์หรือแมลงมีพิษมาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อผ้านั้นมาสวมใส่ 4. ห้ามรับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่าต่อกันมาในเรื่องของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลักซึ่งจริงๆสาเหตุหลักของการห้ามรับมีดตอนกลางคืนนั้นเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเอง 5. ห้ามทำให้ครัวสกปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ครัวสกปรกเด็ดขาดเพราะจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยปะละเลยทำให้ห้องครัวสกปรกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น 6. ห้ามนั่งบันไดบ้านอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนคงเคยได้ยินเคยโดนผู้ใหญ่เตือนเวลาที่นั่งเล่นบนบันไดบ้านผ่านการบอกต่อกันมาว่าหากนั่งบนบันไดบ้านจะทำให้คนในบ้านเจอเรื่องร้ายหรือมีความทุกข์เบื้องหลังกลอุบายนี้ก็มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบันไดบ้านเพราะกีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมาสะดุดหกล้มตกบันไดได้เนื่องจากบันไดบ้านสมัยโบราณจะอยู่นอกบ้านและมีราวจับเพียงราวเดียวหรือบางบ้านก็ไม่มีราวจับเลยนั่นเอง 7. ห้ามเดินข้ามขั้นบันไดเพราะเชื่อกันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ทำมาหากินลำบากค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรไม่สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้เอาไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอนที่แฝงคติไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถ
และเป็นการสอนให้รู้จักคิดจักทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการเดินขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นเพราะหากก้าวข้ามก็อาจพลาดตกลงมาได้ 8. ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเชื่อกันว่าหากตกแต่งห้องนอนแต่ละห้องการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนแต่ละห้องเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทำให้ฝันร้ายและหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วปกติผนังฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นผนังที่รับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไว้เต็มๆเมื่อตกตอนกลางคืนผนังก็จะคายความร้อนออกมาหากหันหัวเตียงเข้าหาผนังด้านทิศตะวันตกก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเอง 9. ห้ามปลูกต้นไม้ที่นำมาจากวัดเพราะเชื่อกันว่าการนำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกไว้ที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนำมาปลูกที่บ้านอาจทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจทำให้รากของต้นไม้เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนำต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกลอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรนำของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวอีกด้วย 10. ห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อของต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกับคำว่าระทมที่แปลว่าความทุกข์เลยเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นลั่นทมก็จะนำสิ่งไม่ดีมาให้ตามชื่อซึ่งแท้จริงแล้วลั่นทมเป็นต้นไม้มียางที่มีพิษและมักจะมีบุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้านอาจเป็นอันตรายได้แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านคะสรุปได้ว่าความเชื่อโบราณก็คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่คนรุ่นก่อนคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุภายในบ้านเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชมในความหัววัยของคนสมัยก่อนเอาเป็นว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ถ้าอยากให้คนในบ้านปลอดภัยทำไว้ก็ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้นำทางชีวิตชาแนลขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ